การหมุนวนอิสระของน้ำเป็นแนวคิดเริ่มต้นจุดประกายให้นายรัชพลสันติวรากรหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปสู่การคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากน้ำวนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนต้นน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปีโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำซึ่งต้องลงทุนสูงกระแสน้ำวนนะครับแล้วกระแสนี้จะมีความเร็วมากขึ้นจากปกติครับแล้วจากนั้นเราก็ออกแบบใบพัดไปวางขวางกระแสน้ำแล้วก็ต่อเข้ากับเจเนเรเตอร์ปั่นไฟก็จะได้ไฟออกมานะครับนี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับใบพัดที่วางหลายขนาดเกิดจากการลองผิดลองถูกเพราะมีผลทำให้การหมุนของน้ำเร็วขึ้นและมาสิ้นสุดที่ใบพัด5ใบซึ่งจะเหมาะกับรูน้ำบนขนาด 0.2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อโดยบ่อนั้นต้องเป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรความสูงไม่เกิน1เมตรแบบจำลองนี้แสดงให้เห็นช่องที่สร้างขึ้นดักทางน้ำไหลจากลำคลองธรรมชาติเข้าสู่กระบวนการหมุนวนโดยมีระบบเกียร์และเฟืองในการทดรอบหมุนให้ได้ 1,500 รอบต่อนาทีจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 1.7 กิโลวัตต์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศตรงที่ว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำที่มีความสูงต่ำซึ่งความสูงต่ำในที่นี้เราทำได้ถึงประมาณ90เซนติเมตรเพราะนั้นวิธีการก็คือแหล่งน้ำที่มีการไหลน้ำไหลตลอดปีเช่นแม่น้ำลำธารหรือคลองชลประทานหรือระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลพวกนี้นะครับเราสามารถดึงพลังงานน้ำที่กำลังไหลเนี่ยมาเข้าบ่อน้ำบนของเราเพื่อจะปั่นไฟได้เพราะนั้นเราสามารถขยายผลไปยังหลายที่ที่มีศักยภาพในประเทศไทยนะครับในขั้นตอนการทำแบบจำลองถือว่าประสบความสำเร็จใช้ต้นทุนวิจัยประมาณ 200,000 บาทจากนั้นได้ขยายผลโดยการสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของจริงที่เขื่อนแม่จางจังหวัดลำปางและในอนาคตจะสำรวจพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพื่อนำไปปรับใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนที่มีศักยภาพว่าให้ความรู้ก่อนคือตอนนี้เราก็ได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติในการให้การฝึกอบรมกับผู้ที่สนใจแล้วก็ไปศึกษาสำรวจพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้เพื่อการทำวิจัยต่อยอดว่าแหล่งใดในประเทศไทยที่น่าจะเป็นไปได้จากนั้นก็ไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ว่าสนใจหรือไม่เพราะว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานในแหล่งที่พร้อมที่มีศักยภาพที่พร้อมก็สามารถช่วยทำให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบน1เครื่องใช้สำหรับบ้าน 1-5 หลังแล้วแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการศึกษาวิจัยต่อยอดให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับพัฒนาระบบน้ำในถิ่นทุรกันดารสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคนไทยต่อไปยุทธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน